ครับพบกันอีกครั้งครับกับรายการก็รู้ว่าดงพยัคฆ์ตอนนี้เทปที่เท่าไหร่ครับเทปที่7แล้วครับ7นะครับก็วันนี้ฉากหลังเราแปลกตาไปอีกครั้งนึงครับก็จะเป็นอะไรอาคารที่พักนักกีฬาที่เชียงใหม่ FC จะใช้ให้เป็นที่พักของนักกีฬาครับเดี๋ยวนักกีฬาก็จะย้ายเข้ามาในช่วงเดือนเมษายนนะครับก็ยิงปืนตรงนู้นที่700ปีก็จะมุ่งที่นี่กันครับก็จะย้ายมาที่นี่กันก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในทำอะไรกันถึงไหนแล้วฟิวไปถึงไหนแล้วตกแต่งกันแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆที่เขาจัดห้องไว้ทั้งหมด3ชั้นด้วยกันครับก็จะลองเข้าไปดูกันตามว่าห้องน้ำสวยมากครับผมจากที่นะครับก็ห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องแบบที่จะเป็นห้องฟิตเนสนะครับก็มีประมาณห้องก็เป็นห้องฟิตเนสนะครับตรงนี้ครับก็อุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวถ้าเราสอนของผมก็ต้องไปถัดมาจากห้องข้างในครับก็จะมีนี่ใช้ห้องเก็บของนะครับกับอุปกรณ์แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนสำหรับนั่งดูที่แหลกจากโซนที่แหลกส่วนพักผ่อนก็ด้านข้างจะมีห้องพักนะครับก็ถือว่าทำได้เยอะนะครับปรับเรื่องปรับอะไรแล้วปูกระเบื้องบนบอร์ดข้างในมีกระเบื้องก็ห้องข้างในประตูใหม่ด้วยก็กว้างสมควรนะครับกว้างเชียวได้ห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำเขาปล่อยไหมครับพี่เบิ้มไม่เข้าประตูห้องน้ำนะครับห้องน้ำด้วยก็จะมีโถงที่นะครับก็มีซ้อมก่อนเลยนี่ครับเป็นฝักบัวสำหรับอาบน้ำก็เดี๋ยวมีการด้านห้องนะครับแบ่งเป็นสามช่องห้องน้ำแล้วก็ต้องติดตามอันนั้นอะไรครับอุปกรณ์สำนักงานโน้ตบุ๊กคงต้องมีการทาสีกันอะไรอยู่ตรงนี้นะพี่เบิ้มครับทำไมเราไม่มาดูกันตอนกลางคืนครับโอ้โหบรรยากาศเหมือนคนวันนี้เลยครับดีนะนี่นะครับสีเป็นสีน้ำเงินเนี่ยก็เป็นตรงนี้ครับก็จะเป็นชั้นสองครับตรงนี้เป็นชั้นสองมีอุปกรณ์อะไรที่เขาไม่ได้เห็นเลยครับก็ตรงนี้เป็นห้องนักฟุตบอลนะครับห้องนักฟุตบอลนะครับแล้วก็มีห้องนี้ชั้นโลกฝาได้ระเบียงหรือเปล่าใช่ระเบียงเลยฝาไม่ได้เป็นห้องสำหรับไปเจอกันห้องพักนักกีฬาจุดตรงกลางเลยตรงนี้นะครับโอ้ยแบบไหนครับก็ไม่มีห้องแต่ละห้องก็ระเบียงไงที่ไหนก็ระเบียงแต่ระเบียงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าชั้น3เป็นยังไงตรงนี้เป็นชั้นลอยก็เป็นชั้นลอยสำหรับที่นั่งพักนั่งคุยโทรศัพท์ผ่อนคลายของนักฟุตบอลช่วงเวลาก็จะมีห้องต่างๆตรงนี้ครับมีอีกหลายห้องเลยชั้นนี้ประมาณ8ห้อง9ห้องได้เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนครับชั้น3ต่อไปครับอันนี้พี่เบิ้มพาทัวร์นะผมมาดูกันก่อนครับก็ชาติก็จะทำงานกันอยู่ครับมีสายใครมีสายหรือว่าเขายังไม่ได้เก็บครับโอ้ถ้าเสร็จแล้วนี่อ๋อชาติเขากำลังทำอยู่แล้วเราจะมาแย่งฟุตบอลอยู่เลยไหมเนี่ยโอ้เสร็จกันได้ทันนิดนึงนะครับแล้วก็มีพี่ช่างครับกำลังทำอะไรอยู่ครับทำไฟแล้วก็ติดไฟกันอยู่นะครับปกติก็จะไปดูแลเครื่องเสียงที่หน้าสนามให้พวกเราประจำเลยนะครับระวังตะปูนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นชั้นลอยครับโซนนี้ได้เป็น6โซนสลับ
เขาจะเอาไว้นั่งทานอาหารการ์ดเฟอร์นิเจอร์เป็นห้องอาหารตำบลนี้เป็นห้องอาหารครับแต่ยังปรับพื้นอะไรกันอยู่นะครับเมื่อมองจากมุมนี้ทุกคนจะเห็นวิวทิวทัศน์นะครับน่าจะดอยสุเทพและตอนนี้ที่เห็นนะครับรถสำหรับปรับพื้นสนามไม่เรียบก็ปลดพื้นสนามไปก็ดูจากมุมนี้สนามหญ้าสนามซ้อมนี่ใกล้จะเดินแล้วนะได้ครับรออีกนิดนึงแค่นี้ดูดนักบอลผ่อนคลายครับเที่ยวห้างได้เลยเดี๋ยวจะทำทางทะลุตัดตรงไปเลยนะครับโครงการของที่นี่ก็คือจะทำทางทะลุเหมือนกันโดยที่จะมีทางที่ผู้ปกครองนำเด็กมาถึงบอลเสร็จผู้ปกครองก็จะสามารถไปรอลูกที่หนูได้เลยครับจะมีไว้ตรงนี้ไปครับอยากเห็นเร็วๆนะครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับติดตามอยากมีลูกเร็วๆมาเล่นอคาเดมี่เราไปดูที่สนามฟุตบอลกันดีกว่าครับตอนนี้ในส่วนของตัวอาคารเขากำลังอยู่ในช่วงการปรับปรุงเดี๋ยวเราไปดูพื้นสนามกันว่าสนามซ้อมเป็นยังไงครับที่สำคัญแล้วถ้าที่นี่เสร็จเมื่อไหร่เราจะมาเยี่ยมกันอีกครั้งนึงด้วยนะครับเตะข้างล่างสนามบอลครับสนามบอลสมาร์ทร้อนแป๊บนึงกำลังบดรดน้ำเลยเป็นทรายครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามซ้อมนะครับในส่วนของสนามกว้างๆตรงนี้นะครับสนามซ้อมของเชียงใหม่ FC นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้สภาพพื้น 60-70% แล้วนะใช่ครับก็ใกล้แล้วครับก็จะเห็นนู่นมีรถสำหรับบดปรับพื้นให้เรียบใช่ครับก็คือใกล้แล้วครับตรงนี้ก็ตะข่ายเริ่มติดกันแล้วนะครับเกือบจะเสร็จแล้วนะครับรอบๆเลยก็อีกไม่นานคาดว่าอีกไม่นานนะครับสำหรับสนามพื้นสนามตรงนี้ก็น่าจะรองรับการฝึกซ้อมของเชียงใหม่ FC ได้ครับก็ส่วนด้านข้างนะครับทางด้านนี้นะครับทางด้านซ้ายมือของเราของท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นตอนนี้ในส่วนของตัวสโมสรซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่2-3ชั้นอ่ะ2ชั้นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะมีชั้นข้างบนก็จะเป็นอะไรอ่ะที่สำหรับมานั่งสังสรรค์กันมีจอยักษ์สำหรับดูบอลเวลาที่เชียงใหม่ FC ไปเยือนแล้วมีการถ่ายทอดสดกลับมานะครับก็จะมีชั้นบนให้แฟนคลับมาดูได้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นห้องพักแล้วก็ตัวสโมสรที่ทำการสโมสรรวมไปถึงจุดที่จะเขาเรียกว่าอะไรเป็นช็อปสโมสรไปด้วยขายสินค้าที่ระลึกอะไรต่างๆของสโมสรอยู่ก็เหมือนเป็นศูนย์รวมที่ใหม่รวมเลยครับอันนี้ก็นี่ครับรถบดทำงานกันอย่างหนักเลยขับเคลื่อนสนามให้เรียบครับก็จะวิ่งกันวันละประมาณ 8,000 กว่ารอบนะครับเพื่อให้เรียบที่สุดสนามเชียงใหม่ต้องเวิร์คที่สุดให้เดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงของรอบรวมทั้งพยัคฆ์ตามเดิมนะครับก็เรามี3ช่วงเหมือนเดิม3ช่วงเหมือนเดิมนะก็คือในช่วงแรกเราก็เมื่อกี้เราพาไปทัวร์ไปแล้วครับแล้วเราจะพูดถึงเกมที่ผ่านมาใช่ครับเกมแรกที่ผ่านมาเราเปิดบ้านพบกับอุทัยธานีฟอเรสต์นั่นเองนะก็เป็นยังไงครับคุณดีเจก็ชนะนะ2-0ชนะ2-0ครับได้ประตูจากเจ้าเจโดนะครับชนะจากจังหวะที่อุสมานตูเล่ครับก็กระชากไปกระชากไปแล้วก็โดนเบียดในขอบเขตโทษกรรมการก็ให้จุดโทษแล้วก็เป็นชนะพลนะวันนั้นได้ลงเป็นสเวตตัวจริงครับชนะผลก็ยิงเข้าไปทำเป็นศูนย์ยิงใบมุมขวามือของผู้สาประตูด้วยนะครับแต่ว่าก็ไปไม่ทันจากนั้นจะได้เป็นจังหวะที่เราได้ฟรีคิกครับเก็ตโดอีกครั้งหนึ่งเติบเข้าไปครับผู้รักษาประตูโชคออกมานะครับแล้วก็เป็นอุสมานตูเล่ที่เก็ตตกบริเวณมุมกรอบเขตโทษด้านขวานะครับก็เก็ตไม่ใช่เก็ตโดอุสมานตูเล่ก็ปั่นเข้าไปยิงสวยมากยิงสวยมากครับประตูที่สวยเหมือนกันนะสำหรับสัปดาห์นี้ได้เป็นประตูที่สุดสวยถ้าเป็นจัดอันดับนี่อันดับต้องติดท็อปแน่ๆติดท็อปแน่นอนไม่ว่าจะไปจัดท็อปเท่าไหร่ก็จบเกมเชียงใหม่ FC ชนะไป2-0ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นพิษณุโลก CSY คู่แข่งที่เราจะเจอในนัดถัดมาเนี่ยก็ทำไงทำได้แค่เสมอกับปานน้ำโพ SRU สกอร์นี้2-2
ก็ตอนนี้เชียงใหม่ FC นำเดี่ยวครับครับนำเดี่ยวเป็นจ่าฝูงแล้วก็โปรแกรมสำหรับนัดถัดไปโอ้โหนี่ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ครับพี่เบิ้มบิ๊กแมตช์จริงๆครับเพราะว่าเชียงใหม่ FC จะเล่นที่700ปีวันที่7เมษายนนี่แหละเราตัดเข้าสู่ช่วงที่2เลยช่วงที่2เป็นการวิเคราะห์เกมสำหรับเกมที่กำลังจะมาถึงนะครับก็คือเชียงใหม่ FC เปิดบ้านพบกับพิซซูโร่ครับ TSY ไทยเสียงยนต์เป็นสปอนเซอร์คาดหน้าอกเขาเลยนะครับก็เชียงใหม่ FC เปิดบ้านในวันที่7เมษายนเวลา18นาฬิกานะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเราจะเล่นในเวลา18นาฬิกาไม่มี16นาฬิกาใช่ครับ18นาฬิกา6โมงเย็นตลอด6โมงเย็นตลอดนะครับแล้วก็สำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงที่แน่ว่ามีใครที่เป็น11ผู้เล่นตัวจริงของไหนที่ว่าต้องเดานะหลักๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับมองหลักๆไว้แน่นอนผู้สาวประตูยังไงเป็นมาร์ตนะมาร์ตน่าจะเล่นเป็น11ตัวแรกในส่วนของผู้สาวประตูแผงหลังเนี่ยน่าจะยืนพื้นในส่วนของจักรพงศ์แสนหลวงพุทธิที่เล่นผ่านมานะครับเดี๋ยวแข่งอย่างอเนชาก็น่าจะกลับมาไหมอเนชาได้กลับมาหน้าก่อนเราพักอเนชาไว้สำหรับแมตช์นี้โดยเฉพาะก็เซ็นเตอร์ก็ยังคงจะเป็นคู่เดิมอย่างเรวุฒิลองชัยแล้วก็ไม่แน่อาจจะมีเลเก้เข้ามาหรือเปล่าเลเก้หรือว่านิพนธ์ใช่ครับถ้าเลเก้กลับมาหายเจ็บกลับมาเนื่องจากหน้าที่เราเปิดบ้านเจอนครสวรรค์เลเก้มีอาการบาดเจ็บหัวแตกส่วนมิดฟิลด์ชนะทวนสิกับมอทอนนี่ทำผลงานได้ดีนะนัดล่าสุดแต่ต้องดูว่านัดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยการพบกับพิซซูโร่เขาจะได้ลงหรือเปล่าใช่แล้วต้องดูด้วยว่าอาการบาดเจ็บของวรุษสับโสนะครับที่เห็นว่าคิ้วแตกหางคิ้วแตกเย็บทั้งหมด12เข็มด้วยโอ้โห12เข็มหลุดมาเลยนะวันนั้นนะก็โดนสตาร์ทเข้าไปครับผมก็วันนั้นก็เปลี่ยนตัวออกทันทีเลยนะครับคู่กลางผมดูแล้วสิทธิพงศ์กับเราพึ่งได้กลับมาครับสำหรับมิดฟิลด์นะครับครับอีกคนหนึ่งที่เล่นร่วมก็ไม่พิเศษก็จะเป็นคึกฤทธิ์แหละครับ2รายน่าจะไม่ใครก็ใครครับ 2-3 คนนี้มีโอกาสที่จะได้ลงเล่นอยู่แล้วนะครับฝั่งซ้ายก็คงเป็นตูเลสแมนเหมือนเดิมที่โชว์ฟอร์มได้ดีในช่วง 2-3 เกมหลังนะใช่ครับผมยิงได้สวยด้วยนะล่าสุดที่ผ่านมาคู่ข้างหน้าก็DJ เอสว่าใครเบอร์10น่าจะยังได้ลงครับสุยงเพชรหาทำผลงานใช้ได้ใช่ครับแล้วก็จับคู่กับอามัวดาวซันโบของเราใช่ครับส่วนพิษณุโลกนะครับพิษณุโลก TSY นี่ต้องให้พี่เบิ้มเต็มๆละโอ้โหต้องให้พี่เบิ้มเต็มผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับตัวที่รู้จักก็รู้สึกจะมีพวกบริวุฒขุนโตหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ตัวผู้เล่นของพิษณุโลกจะมาจากลพบุรี FC ยกมานะครับก็ผู้เล่นส่วนใหญ่ก็มีตุดาราชูโรงอย่างไพศาลแสงอรุณตัวนี้เคยเล่น BC เทโรซาสนะก็ผ่านเวทีใหญ่ๆมาด้วยนะครับมีประสบการณ์พอสมควรรวมไปถึงผู้เล่นต่างชาติของเขาที่ค่อนข้างที่จะมีความเร็วอย่างชื่ออะไรนะเอเล็กซานเดอร์หรือวะอะไรสักอย่างเอเล็กซานเดอร์อควาเย่ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็หมายเลข17อ่ะพูดง่ายๆครับเป็นตัวทีเด็ดตอนอุ่นเครื่องเจอไปเลยเชียงใหม่ FC โดนถล่มไปที่สนามอินทนนท์ที่มอเตอร์ใช่ครับที่เราอุ่นเครื่องที่มอแม่โจ้เราโดนผู้เล่นต่างชาติเขาแบบแข่งหลังเลยถือว่าผู้เล่นต่างชาติเขามีความน่าสนใจมองหน้าต่างชาติเขาว่าปรับเปลี่ยนสลับหมุนเวียนกันลงได้เล่นได้เต็มที่เลยครับในส่วนหมายเลข17นี่ผมเชื่อในความเร็วครับต้องจับตามองให้ดีด้วยนะครับอาจจะเป็นตัวอันตรายสำหรับเชียงใหม่ FC ก็ได้นะครับเราต้องระวังไว้ให้ดีด้วยนะครับก็วิเคราะห์แล้วคาดว่าเป็นไงเกมนั่นแหละคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังเชื่อว่าน่าจะเป็นรูปเกมที่สนุกนะครับแล้วก็น่าจะเล่นกันได้สูสีทีเดียวแต่เชียงใหม่หลายๆคนมองว่าน่าจะชนะในบ้านเพราะว่าเล่นในบ้านกองเชียร์ก็เยอะกลุ่มกองเชียร์ก็ให้กำลังใจเยอะมากผู้เล่นคนที่12เยอะผมเชื่อว่าน่าจะเฉือนนะน่าจะเฉือนแต่คงจะยังไงอ่ะไม่ขาดหรือว่าสูสีอาจจะออกมาเหมือนจะเสมอสุดท้ายมีประตูเกิดขึ้นอ่ะผมคิดอย่างนั้นผมว่าสำหรับเกมนี้นะมุมมองผมนะครับโอกาสที่เราจะเสมอมีมากมีสูงนะครับเพราะว่าเป็นทีมใหญ่เจอทีมใหญ่แต่โอกาสที่ถ้าใครได้ประตูแล้วเนี่ยครับโอกาสที่เป็นผู้กำชัยมีสูงมากครับดีไม่ดีผมว่าการที่เชียงใหม่ FC มีตัวยิงคิกอย่างครับเกตโตชนะทนครับอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะคลิกเกมสำหรับเกมนี้โอกาสของฟรีคิกหรือว่าลูกตั้งเตะเนี่ยมีผลกับเกมนี้มากผมเชื่อไหม
อย่างชี้เป็นชี้ตายได้นะครับครับอย่างกรณีเมื่อฤดูกาล2ฤดูกาลก่อนเราไปเยือนพิษณุโลกครับเกมสูสีมากเลยพิษณุโลกแทบจะบุกแล้วด้วยใช่ครับก็เป็นชนะผลสิงห์มณฑลที่มีจังหวะยิงเพียงจังหวะเดียวจังหวะเดียวครับก็เป็นประตูให้เราเป็นประตูชัยไปเลยใช่ครับโอกาสของเกมในวันนั้นผมคาดว่าจะเป็นอย่างนี้นะโอกาสถ้าหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เพียงพามไปก่อนในโอกาสที่จะกลับมาค่อนข้างยากว่าเป็นทีมใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วลูกเกมอาจจะอึดอัดอึดอัดแต่ถ้ามองอีกมุมนึงถ้าเล่นกันสูสีมากแล้วถ้าเกมรุกมีประสิทธิภาพทั้งสองทีมครับผมแฟนบอลอาจจะได้ดูการยิงประตูเยอะก็ได้ใช่อาจจะก็เข้ามากันเยอะๆแล้วกันใช่ครับสำหรับเกมที่จะถึงนี้ก็มาให้กำลังใจกันเยอะๆสำหรับเกมที่เหมือนจะเป็นแบบชิงแชมป์ภาคเหนือไปเลยใช่ไหมจะเป็นอย่างนั้นครับใครที่ชนะนี่โอกาสที่จะเป็นที่หนึ่งโอ้โหใช่ครับค่อนข้างที่จะสดใสนะครับผมคือ okay. มันมีผลทางด้านจิตวิทยาด้วยถ้าเชียงใหม่ FC ชนะในบ้านแล้วชนะพิษโลกผมว่าเล่นกับทีมอื่นหรือว่านัดอื่นต่อไปนี่ค่อนข้างจะมีความมั่นใจสูงแน่นอนนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงที่3ครับผมพูดคุยกับนักเตะกันเดี๋ยวเราจะตามไปกันไปที่สนามซ้อมโรงเรียนนานาชาติเตรียมพูดแม่ลิมเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าเราจะมานั่งคุยกับใครโอเคครับผมก็มาสู่ช่วงที่3ครับวันนี้เรามาอยู่กับทางด้านของบริษัทโสครับผู้เล่นทีมชาติไทยของเราก็เราจะเห็นว่าวันนี้ใหม่มีร่องรอยนะจากเกมที่ผ่านมาเจอกับอุทัยเข้าไปเป็นยังไงใหม่โดนเข้าไปกี่เข็มครับโดนไป12เข็ม12เข็มโอ้โหก็มีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยสำหรับใหม่บริษัทโสนะครับก็เป็นยังไงเป็นจังหวะยังไงจังหวะนั้นเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเล่าให้ฟังพุ่งโมงครับเขาเปิดมาจากด้านข้างเราพุ่งก็ไปโดนผู้เล่นฝั่งนู้นก็สไลด์มาน่าจะโดนปกเดี๋ยวครับจังหวะที่ล้มลงไปใช่ไหมครับก็เจ็บไหมครับเจ็บแล้วก็ชะงักไปประมาณ5วิครับก็มึนโดนพอมาจับดูทีก็โอ้โหเลือดไหลเลยตอนที่พอเจ็บแล้วพอเห็นเลือดแล้วคิดว่าตัวเองเยอะไหมหนักไหมคิดว่าจะเล่นต่อได้ไหมในใจคิดไงตอนแรกจะเล่นต่อครับแล้วคราวนี้หมอแพทย์ประจำทีมบอกว่าไม่ไหวเพราะว่าแผลมันไม่ได้แผลมันอ้าเปิดขึ้นในใจนี่ในใจเรียบร้อยเลยเอาวาสลีนแปะก่อน ลงก่อนพันหัวลงแล้วแต่มันแผลมันใหญ่เลือดไหลไม่หยุดออกมาจากสนามแล้วก็ไปโรงพยาบาลเชียงใหม่รามสนับสนุนให้ก็พูดถึงย้อนกลับไปดีกว่าตอนที่ไปซ้อมกับทีมชาติไทยเป็นที่ฮือฮามากของแฟนคลับทุกคนเลยก็คือใหม่ได้โอกาสใช่ไหมครับก็ไปซ้อมกับทางด้านทีมชาติไทยอยู่ช่วงหนึ่งเป็นยังไงบ้างบรรยากาศมีบรรยากาศให้ฟังก็ดีครับมันก็โอเคแต่ว่าเราเป็นเด็กใหม่ไปสัมผัสก็มันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งครับบรรยากาศหนึ่งครับหรือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วซ้อมกับเชฟเฟอร์เป็นไงเขามีแบบรูปแบบหรือว่าเป็นมีสไตล์หรือว่าอะไรยังไงในสไตล์ของเขาเขาผมว่าเขาจะพยายามหานักเตะที่เข้ารูปแบบที่เขาต้องการครับแล้วก็เขาจะพยายามดึงความสามารถของนักบอลออกมาให้มากที่สุดครับก็เจอซูเปอร์สตาร์หลายๆคนเลยเจอพวกพี่เป็ดพวกอะไรก็เคยก็รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมครับในวงการใช่ไหมเคยคุยกันคิดว่าส่วนไหนที่วินนี่เขาดึงใหม่ๆน่าจะเป็นส่วนผมว่าทีมเส้นของชาติทีมชาติยังไม่มีตัวแบบชาติตัวกระชากตัวแบบเลี้ยงจี้กินตัวอะไรอย่างเงี้ยมีแต่แบบดิชชิ่งครับเพาะไปเรื่อยเซตไปเรื่อยอะไรเซตบอลครับมันนี่แบบไม่หวือหวาอะไรอาจจะเขาอาจจะกำลังหาอยู่มีโอกาสได้คุยแบบนี่เดินมาบอกอะไรมีป่ะก็มีครับซ้อมเขาบอกเขาบอกจะเสียบอลกับเท้าเล่นบอลอยู่กับเท้าเราพยายามคุณดูบาซ่าดิบาซ่ายังแบบเขาตัวเล็กเขาไม่เสียบอลกับเท้าเขาพยายามนี่อย่าให้จุดด้อยมันไปอยู่กับเราอะไรเราก็มาปรับมาใช้ในการใช้ก็หวังว่าคงมีโอกาสนะครับสำหรับรู้สับโผในทัวร์นาเมนต์ถัดไปของทีมชาติไทยน่าจะมีโอกาสแหละแฟนบอลเรียกเข้าไปมองอยู่เหมือนสราวุธมาสุดในเขามีโอกาสเล่นในส่วนของ
บอลคิงส์คัพด้วยใช่ไหมครับก็ไม่แน่เดี๋ยววันรุ่งสับสวายจะลงในทัวร์นาเมนต์สัมพันธ์ทีมชาติไทยก็ได้ครับต้องถามเจ้าตัวว่าหลังจากที่ติดมาแล้วตอนนี้ไงอยากกลับไปติดไหมประทับใจอะไรบ้างถ้าเขาเรียกก็จะกลับนะพี่แต่ว่าตอนนี้ขอรักษาแผลเราเราช่วยทีมเราให้เต็มที่ก่อนให้ถึงเป้าหมายใช่ไหมคิดถึงครับดังนั้นมันเป็นผลพลอยได้มากกว่าครับแล้วอย่างเกมที่กำลังจะถึงกับพี่โลกที่ว่าคิดว่าทุกคนในทีมผมเต็มที่เพราะว่าเป็นแมตช์สำคัญด้วยสำคัญถ้าเราได้เก็บแมตช์นี้ได้ก็ยาวค่อนข้างจะลงตัวทุกอย่างใช่ไหมครับตอนนี้บรรยากาศครับลงตัวทุกอย่างสภาพดีแล้วก็ดีแล้วก็ผลงานดีด้วยครับผมกลับมาที่อาการบาดเจ็บนิดนึงแล้วกันอาการตอนนี้คิดว่าใช้ระยะเวลาอยู่กี่วันในการที่จะกลับมาเป็นเดิมแบบซ้อมได้ตอนแรกวันนี้ก็จะซ้อมครับเสร็จซ้อมแล้วเมื่อคืนไปล้างแผลหมอบอกว่าอย่าพึ่งเลยเพราะมันยังไม่ติดกันอ๋อมันยังถ้าไปซ้อมตอนนี้มันอาจจะปีแล้วแบบติดเชื้อเลยก็เลยรออาจจะวันสองวันหายช้ากว่าเดิมถ้าไปโดนบอลอะไรเข้าปะทะกันโดนอะไรโดนแฟนบอลเชื่อว่าอยากให้บอลหายเร็วใช่อยากเห็นลีลาในสนามลีลาฝั่งขวาของเราครับอย่างเงี้ยข้างซ้ายข้างนึงก็เดี๋ยวฝากอะไรถึงแฟนคลับที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยครับว่ามีอะไรฝากถึงเขาไหมหรือว่าอะไรไงมาดูลองก็ตอนนี้แฟนบอลเราดูจะบางตาเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะผลงานจากปีที่แล้วหรือว่าอะไรแต่อยากบอกแฟนบอลว่าตอนนี้ทีมเรานักฟุตบอลสตาร์โค้ชอะไรก็ทำงานกันเต็มที่แล้วพวกเราก็อยากเห็นทีมประสบผลสำเร็จแล้วก็อยากขอให้แฟนบอลตามมาเชียร์กันเยอะๆอยากเห็น 25,000 คนเหมือนตอนเชียร์บุรีรัมย์ใช่ไหมดีมากถ้าเป็นอย่างนั้นนี่วิ่งลืมตายใช่ไหมสูสีครับบุรีรัมย์โอเคครับก็นี่เป็นบรรยากาศคุยกันเล็กๆนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเรารู้สับโซครับก็เดี๋ยวในส่วนของช่วงท้ายเราคงต้องนำรายการไปจากลาแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่เทปที่8เราจะไปเยือนหน้าในนั้นครับสำหรับเทปนี้คงไว้แค่นี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาหลับแล้วเนี่ยครับต้องใช้ลูกบอลลูกนี้นะครับถึงจะหายเจ็บตาเร็วนะครับไม่เกี่ยวเทคนิคใหม่ปัดไม่ได้ปัดไม่ได้